แต่ฮีโร่ของเราโอ้โหเศร้าจริงๆครับมีคนมาหากินกับคนดีด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่สงสัยกันในสังคมนะคะว่าน้องบาสน้องบอสเนี่ยที่ไปช่วยเขาแล้วก็โดนไฟช็อตมาด้วยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้องบาสน้องบอสก็บอกว่าตอนที่ไปช่วยน่ะโดนลูกหลงก็โดนไฟช็อตแล้วก็โทรศัพท์ก็เสียด้วยมีคนดีๆค่ะเขาอยากบริจาคเงินให้ก็เลยโอนเงินมาบริจาคสุดท้ายต้องไปขึ้นโรงพักคุณสุวิทย์เห็นไหมทั้งคุณแม่คุณป้าค่ะไม่สบายใจตามๆการเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้องบาสน้องบอสเนี่ยได้รับเงินค่ะแต่ตัวเงินนี่ไม่ได้เยอะหรอกคนละ 5,000 5,000 มีคนเขาบริจาคมาให้แอดมินคนหนึ่งเอาเงินมาให้ถึงที่ค่ะแอดมินคนนี้ชื่อว่าแอดมินองุ่นนะคะแอดมินองุ่นบอกว่าก็มีคนให้มาดิฉันก็เลยเอามาให้เพราะว่าเพจของดิฉันก็เปิดรับบริจาคอยู่เหมือนกันเอามาให้คนละ 5,000 5,000 5,000 ค่ะทั้งหมดน่าจะเป็น 15,000 บาทและเงินสนับสนุนเพจอีก 5,000 บาทค่ะหลังจากนั้นคุณองุ่นมาที่บ้านน้องบาสกับน้องบอสค่ะเอาเงินมาให้ถ้าหลับตานึกมันก็จะต้องให้ 5,000 ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะเอามาให้พันเดียวอ้าวตรงนี้น้องบาสกับน้องบอสงงค่ะคุณแม่คุณป้าก็งงเหมือนกันว่าทำไมให้พันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเลยก็เลยมาแจ้งความกลัวค่ะว่าคนที่บริจาคเขาจะเข้าใจผิดว่าเงินเนี่ยมันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็เพื่อความโปร่งใสของทุกๆอย่างเลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ส่วนคนที่เป็นแอดมินเสียใจค่ะคุณองุ่นชี้แจงแบบนี้ว่าจริงๆแล้วองุ่นตั้งใจเอาเงินไปให้เขา 5,000 บาทค่ะแต่พอไปถึงปุ๊บอ้าวน้ำมันก็หมดเลยไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันใช้เงินไป 1,000 บาทเอาเงินที่น้องเขาจะต้องได้แหละชักออกมาจากซองเอามาเติมน้ำมันอ้าวทำไมทำอย่างนั้นก็มันสแกนไม่ได้พอหลังจากนั้นเงินในซองเหลือ 4,000 บาทค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวองุ่นจะเอาไปให้เขาแล้วนะเอาไปถึงบ้านพูดคุยกันตั้งนานแล้วสุดท้ายเอาซองวางไว้ 4,000 บาทแต่พอกลับมาน้องบาสน้องบอสโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ครับไม่เห็นได้เงินเลยส่วนไอ้ 1,000 บาทนะองุ่นโอนไปให้เพราะเป็นเงินที่ตัวเองเอาไปเติมน้ำมันถูกไหมคะก็เลยโอนไปให้สรุปแล้วน้องบาสน้องบอสได้พันเดียวทำไมได้แบบนั้นเลยพูดคุยกันไปพูดกันมาตรงนี้ค่ะเหมือนจะเข้าใจผิดทางด้านน้องบาสน้องบอสก็ไปแจ้งความไว้เลยลงบันทึกประจำวันไว้ส่วนคุณองุ่นก็บอกว่าดิฉันเสียใจเข้าใจผิดแล้วล่ะเพราะดิฉันโกยเอกสารหลักฐานหนังสือทุกอย่างกลับมาปรากฏว่าซองเงินติดมาด้วย 4,000 บาทค่ะโดยที่ไม่รู้เลยแต่พอทราบว่าน้องไม่ได้รับเงินตามจำนวนก็รีบโอนอีก 4,000 บาทในคืนนั้นเลยสรุปได้ 5,000 ครบถ้วนแล้วนะตรงนี้ไม่อยากเป็นจำเลยสังคมเลยค่ะแต่ตัวเองก็ยอมรับไม่ขอตอบโต้หลักฐานมีแสดงได้ทุกอย่างไม่ขอแจ้งความกลับไม่เอาผิดอะไรแต่เสียใจทุกวันนี้นอนไม่หลับค่ะอยากให้หยุดขอแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันจบรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาให้มาดิฉันก็ให้ไปไม่คิดจะคดโกงหรือว่ายักยอกเงินตรงนี้นะคะต่อไปนี้จะไม่เปิดรับบริจาคอะไรอีกแล้วค่ะส่วนน้องบาสน้องบอสก็บอกว่าผมเองตั้งใจทำความดีไม่ได้อยากได้เงินแต่พอมีปัญหาต้องเคลียร์ค่ะนะครับนี่นะความดีนะครับนี่ไม่มีขายอยากได้หาเองแต่พอทำดีเสร็จแล้วยังมีคนมาทำมาหากินกับความดีแปลกจังนี่คุยคำนั้นบ่ายสามโมง